และนี่คือการรีวิว Poco C75 ครับมือถือในราคาประหยัดซึ่งบอกได้เลยว่าครบเครื่องแน่นอนนะครับส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยมากกว่าแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream Successor Let's goอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับผมกับเจ้าตัว Poco C75 นะครับซึ่งเจนนี้เนี่ยจริงๆตระกูล C เนี่ยผมเล่นมาเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น65 68นะครับต่างๆบลาๆๆนะครับก็ทำคลิปรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับน้องเพิ่งเปิดตัวมาเลยนั่นก็คือ Poco C75 นั่นเองนะครับผมเข้าบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาที่เปิดมาก็น่ารักซะเหลือเกินตอนแรกนะครับผมยังไม่เห็นสเปคเห็นแค่เครื่องก็ชอบแล้วบอกเลยว่าการดีไซน์ของเขานะครับฉีกกดความเป็นตระกูล C กันไปเลยนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะมีลวดลายนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายแบบว่าคล้ายๆคลื่นทะเลจะเป็นแบบทรายหน่อยนะครับเป็นลายแบบคล้ายๆหินอ่อนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีตัวสอนพ่อโคตรงนี้สวยมากแล้วก็โมดูลกล้องนะครับผมจะเป็นวงกลมแบบนี้ตามสมัยพิมพ์นิยมเนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมด้านล่างตัวเครื่องน้องก็จะประกอบไปด้วยเป็นพอร์ต USB Type C นะครับมีรูไมค์แล้วก็ลำโพงนะด้านขวามือนะครับผมจะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะฮะแล้วก็ปุ่ม volume นะครับเสียงลดเสียงด้านบนน้องยังมีแจ็ครูหูฟัง 3.5 มาให้บอกเลยว่าใครเป็นสายหูฟังนะครับตัวนี้ยังมีมาให้อยู่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเป็นถาดใส่ซิมนะครับผมการดีไซน์หน้าจอจะเป็นแบบติ่งหยดน้ำนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับผม Infinity V นะครับผมแบบนี้เลยเป็นติ่งหยดน้ำนะครับสีตัวเครื่องน้องมีทั้งหมดให้เลือก3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีดำนะครับสีเขียวแล้วก็ที่ถืออยู่ในมือผมเป็นสีทองนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับเกินราคามากๆการดีไซน์ของเขานะครับขอบเนี่ยบางนะครับผมจะอยู่ที่8.22 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับผมมีความบางเฉียบมากๆนะครับผมแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่อง204กรัมก็ถือว่ากลางๆนะครับเมื่อเทียบกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะบอกเลยว่าถือใช้งานมือเดียวได้นะครับคุณผู้หญิงเนี่ยบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนนะครับโอเคมาพูดถึงสเปคกันบ้างคร่าวๆนะครับผมน้องเนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอมา 6.88 นิ้วเลยนะครับผมขนาดหน้าจอเป็น IPS LCD นะค่า Refresh Rate โคตรโหด 120Hz นะครับบอกเลยโหดจัดมาพร้อมกับ Android 14นะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นตัวใหม่อย่าง MediaTekG81 Ultra นะครับเป็นตัวอัปเกรดจาก G81 ธรรมดารองรับเครือข่าย LTE หรือว่า 4G ปกตินะครับน้องจะมี2ความจุให้เลือกนะครับก็คือ RAM 6GB นะครับ ROM 128กับ RAM 8GB Solid 256ตัวที่ผมได้มาจะเป็น RAM 8GB นะครับ Solid 256นั่นเองนะฮะกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับผมตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลกันเลยนะฮะอีกตัวนึงจะเป็นเลน AI นะครับส่วนกล้องหน้าน้องจะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมก็ถือว่ากลางๆเนาะแบตเตอรี่โคตรเยอะนะครับผม 5,160 มิลลิแอมกับความบางขนาดนี้แล้วก็พร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์นะครับผมโดยรุ่นนี้นะครับความจุเริ่มต้นจะเป็น RAM 6GB Solid 128นะครับราคาเปิดตัวมา 3,299 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับซื้อในช่วงวันที่10พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับราคาพิเศษจะอยู่ที่ 3,199 บาทครับส่วนในความจุหนึ่งนะครับก็จะเป็น RAM 8GB Solid 256นะครับราคาเปิดมา 4,399 บาทครับแต่ว่าราคาพิเศษเนี่ยจะลดลงไป100บาทครับเหลืออยู่ที่ 4,299 บาทเองเริ่มแรกนะครับเรื่องของหน้าจอน้องเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหน้าจอใหญ่มากนะครับผมเรียกได้ว่าใหญ่นะครับแบบตะโกนได้เลยเนื่องจากว่าด้วยทุกวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นมือถือที่เหมาะกับคนสูงอายุนะครับอาจจะมองไม่ชัดอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นเด็กๆนะครับบอกเลยว่าจอใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับการทัชต่างๆเนี่ยไม่มีการลั่นแน่นอนลื่นๆด้วยความที่เป็น 120Hz ด้วยเอาจริงๆในเรทราคานี้เนี่ยผมว่า 90Hz เนี่ยมันก็ดูเวอร์เกินราคาไปแล้วนะครับแต่ว่าน้องเขาให้มาถึง 120Hz คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้มีอีกไหมนะครับผมบอกเลยว่าแบรนด์อื่นตายนะครับแบรนด์อื่นตายแน่นอนนะครับผมจอแบบ120Hz นะครับในเรทราคานี้บอกเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีมาตรฐานนะครับ TUV ที่ลดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาให้เราเนี่ยปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยนะครับผมในเรทราคานี้ที่ได้ถนอมสายตาเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับผมต่อไปต่อได้อีกยาวๆนะฮะสามารถดู YouTube นะครับได้ 2K 60 เฟรมโคตรโหดคือบอกเลยว่ามือถือบางรุ่นหมื่นกว่าบาทนะครับยังไม่สามารถดู YouTube 2K ได้เลยเต็มที่ก็ 1080p แต่น้องนะครับดูได้ที่ 2K นะครับผมแล้วก็60เฟรมด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับผมสามารถดู YouTube 2K กันเลยที่พีคไปกว่านั้นคุณผู้ชม Netflix น้องเขาลองรับ L1 บอกเลยว่าโคตรโหดนะครับผมใครที่เป็นสาย Netflix บอกเลยว่าราคานี้นะครับผมหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมสามารถดู Netflix ได้แบบเต็มตาด้วยความที่จอมันใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เป็นความละเอียด Full HD ด้วยนะครับสำหรับ Netflix นะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับส่วนในเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับคือเอาจริงๆในเรทราคาเนี้ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับตอนแรกแต่ความเป็นจริงคือน้องนะครับผมสามารถสู้กับแดดได้นะครับในระดับหนึ่งอันนี้ต้องแจ้งว่าในระดับหนึ่งนะน้องอาจจะแบบไปดันสู้แสงพวกแบบราคาหมื่นกว่า20,000กว่าก็อาจจะไม่ไหวแต่ถ้าเทียบในเรทราคาเดียวกันผมมองว่า
แสงสว่างของหน้าจอเขาเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนนะครับผมพี่เรเดอร์นะครับผมสามารถเอาไปใช้วิ่งส่งงานได้นะครับผมเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็หน้าจอใหญ่รับออเดอร์ได้แบบชิลๆเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่พีคๆนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพของหน้าจอที่เขาให้มาตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นจอ AMOLED นะครับแต่ว่าเป็นจอ LCD ที่เกรดดีมากนะครับผมในเรทราคานี้ผมมองว่าในเรื่องของสีสันต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับส่วนลำโพงนะครับแน่นอนว่าราคานี้ลำโพงเดี่ยวนะครับผมแต่ก็โอเคในระดับนึงเสียงเป็นยังไงไปลองฟังดูครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมก็มองว่ากลางๆแล้วกันนะครับในเรื่องของการทำงานกันบ้างชิปเซ็ตนะครับ Helio G81 Ultra ตัวนี้ถามว่าแรงมากไหมคือในเรทราคาเนี้ยส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มมากนะครับจริงๆ G80 เนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่ด้วยความที่ปีใหม่นะครับมันมีชิปเซ็ตใหม่ๆออกมานะครับ G81 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมแล้วก็เป็นตัว Ultra ด้วยในมือถือที่รองรับ LTE หรือว่า 4G เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าแค่ได้ G81 ก็คุ้มแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากๆและที่สำคัญนะครับน้องได้ Android 14นะครับปีก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามือถือราคาประมาณนี้เนี่ยมันจะได้ Android ที่ตกยุคไปก่อนนะอาจจะเป็น Android 13 Android 12อะไรแต่น้องมาพร้อมกับ Android 14นะครับบอกเลยว่าโหดจัดนะครับส่วนเรื่องการใช้งานเป็นยังไงบ้างเรื่องการโหลดแอปนะครับผมมองว่าน้องอาจจะต้องใช้เวลาอัปเดตอยู่ประมาณนึงน้องอาจจะดีเลย์นิดนึงในเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโอเคตอนเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับคือมือถือราคาเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เอาไปเล่นแบบว่าโคตรโหด Dead by Daylight อันนั้นไม่ใช่นะครับผมเอาไปเล่นมา3เกมนะครับหลักๆเลย PUBG นะครับ Free Fire ROV เกมท้องตลาดทั่วไปนะครับเริ่มจากเกม Free Fire ก่อนแล้วกันนะครับน้องเนี่ยปรับได้สูงสุดหมดเลยครับเงาแสงเฟรมเรทนะครับแต่ว่าแนะนำนิดนึงถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นให้ลื่นกว่าเดิมนะครับผมแนะนำอาจจะปรับกราฟิกนะครับอยู่ในระดับที่สูงเฉยๆไม่ใช่สูงสุดนะครับจะทำให้ได้ลื่นกว่านะแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับลื่นๆสบายๆแข่งได้โบย่านะครับขึ้นอยู่กับฝีมือคุณผู้ชมนะครับด้วยความที่ Free Fire มันอาจจะไม่ใช่เกมที่หนักมากนะครับมันก็เลยสามารถเล่นได้อย่างโลบอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน ROV นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆผมแนะนำให้ปรับกราฟิกนะครับเป็นมาตรฐานนะครับก็คืออยู่ตรงกลางเลยนะครับเป็นระดับกลางนะครับแล้วก็ภาพ HD เป็นมาตรฐานแล้วก็ปรับเฟรมเรทสูงไปเลยเฟรมเรทเนี่ยตกสูงสุดนะครับจังหวะที่มันไฟกัน10คนอะไรเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ48เฟรมซึ่งส่วนตัวผมในราคานี้ผมโอเคนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเอาไปไต่แรงแบบขึ้นโหดๆเนี่ยผมก็อาจจะมองว่าที่ราคาน้องแค่นี้ทำได้ขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับ ROV ผมบอกเลยว่าเล่นสนุกนะครับ PUBG เป็นยังไงบ้างนะครับ PUBG เนี่ยผมแนะนำนะครับให้ปรับกราฟิกเป็นไหลลื่นนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทปรับเป็นอัลตร้าหรือว่า45เฟรมกำลังดีใจโลสโคปไม่สามารถเปิดได้อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเล่นได้ไหมเล่นได้ดีเลยนะครับผมสำหรับเกม PUBG นะด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ปรับกราฟิกสูงมากเราเน้นเฟรมเรทนะครับคือเกมอย่างเงี้ยเฟรมเรทสูงๆยิ่งดีนะครับผมอันนี้ก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับโอเคต่อกันที่เรื่องกล้องกันบ้างนะครับกล้องน้องอาจจะดูแบบไม่ได้หวือหวาด้วยความที่เป็น Poco Series 4แต่คุณผู้ชมอย่าคิดอย่างนั้นครับน้องเขาเนี่ยมาพร้อมกับการอัปเกรดเซตใหม่นะครับผมคือ C75 เนี่ยรอบนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลคุณผู้ชมบอกเลยว่าสามารถถ่ายภาพได้ค่อนข้างละเอียดนะครับสกินโทนจะมีความไบรท์สว่างหน่อยนะครับผมถามว่ามันบิวตี้มากไหมมันก็ไม่ได้บิวตี้ขนาดนั้นแต่ว่าผมมองว่าน้องมันสว่างนั่นเองนะครับผมหน้ามันจะดูแบบล้นๆนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูแบบมีคอนทราสต์จัดแต่ก็มีความละเอียดสามารถเอาไปปรับแต่งได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดบุคคลนะครับสามารถปรับ F นะครับค่า F stop ได้ที่ F1 จนถึง F16 เลยนะครับชอบความเบลอระดับไหนสามารถปรับได้นะครับตัดขอบได้ค่อนข้างโอเคในระดับนี้นะครับผมราคานี้ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับกล้องหน้านะครับอย่างที่บอกไปว่า13ล้านพิกเซลนะครับผมหน้ามันจะมีความแบบล้นๆนิดนึงอันนี้ส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ชอบมากนะครับผมส่วนตัวผมชอบแบบแดงๆนิดนึงแต่ว่าตัวนี้มันจะดูความแบบไบรท์ถ้าเกิดว่าใครชอบหน้าขาวๆตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสำหรับเรื่องของกล้องนะสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังที่ 1080p 30 เฟรมนะครับน้องก็อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องนี้มากนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะแบตเตอรี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคือ 5,160 มิลลิแอมป์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความจุที่เยอะมากๆในเรทราคานี้นะครับจากที่เล่นเกม2ชั่วโมงอันนี้ก็บอกชื่อเกมไปแล้วผมเล่น PUBG ไป2ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ลดไปประมาณ 16-18% ด้วยความที่เราต้องเฉลี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยผมจับเวลาเล่นตอนที่แบตมันเป็น 100% กับแบตที่มันต่ํา
ำกว่า 100% อันนี้เราก็ต้องแจ้งผู้ชมไว้ก่อนนะคือเล่นไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความหน่วงอะไรเลยแล้วก็แบตเนี่ยค่อนข้างเซฟนะครับผมอยู่ได้ครบวันอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงตอนที่เล่นไปถ้าแบตต่ำกว่า 40% อันนี้เริ่มไหลแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งผู้ชมไว้ก่อนว่าถ้าต่ำกว่า 40% แบตมันจะเริ่มแบบกินพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ต้องแจ้งด้วยนะส่วนในเรื่องของชาร์จเร็ว18วัตต์ถามว่ามันเร็วที่สุดในเรทราคานี้มั้ยเอาจริงๆนะให้ชาร์จเร็วในเรทราคานี้ส่วนตัวผมก็แทบจะกราบเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับผมให้มาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโดยรวมนะครับน้องเหมาะกับใครผมมองว่าน้องเนี่ยเหมาะกับน้องๆนักเรียนนะครับผู้สูงอายุต่างๆนะครับผมมองว่าค่อนข้างคุ้มเนื่องจากว่าน้องเขานะครับมีราคาที่จับต้องได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของขนาดหน้าจอที่มีความใหญ่ค่ารีเฟรชเรทสูงนะครับแล้วก็สเปคค่อนข้างครอบคลุมเวอร์ไวนะครับบอกเลยว่าเล่นเกมสบายเอาเป็นเครื่องหลักหรือว่าเครื่องรองเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว Poco C75 คุณผู้ชมชอบอะไรเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ข้างล่างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับผมอยากจะได้มือถือเครื่องนี้เดี๋ยวถ้ามีลิงก์สั่งซื้อยังไงเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองใครที่เพิ่งแวะเวียนมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากไปกดติดตามทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Facebook Instagram นะครับผมหรือจะเป็น TikTok ชื่อเหมือนกันหมดเลยที่ Successor Search ก็ไปเจอพวกเราอย่างแน่นอนนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Successor แล้วก็ Poco C75 ก็ต้องขอตัวกับผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า See you again ก่อนแล้วกัน